ครับวันนี้ครับวันนี้นะฮะก็เป็นคลิปต่อจากเมื่อวานนะฮะเรื่องของบอร์ดคอนโทรลนะครับที่เป็นบอร์ดสำหรับการเรียนรู้นะครับเป็นชุดคิดของเล็กกระบี่นะฮะซึ่งในบอร์ดเนี่ยฮะนะครับนี่คือบอร์ดเป็นปริ้นเปล่าๆแล้วก็ลองให้เด็กประกอบเบื้องต้นก่อนนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งการเรียนไมโครคอนโทรลเลอร์ในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นพวกเราชาวอาชีวศึกษาทั้งหลายเนี่ยเอาบอร์ด Arduino มาสอนนะครับบอร์ด Arduino มาสอนผมก็ไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะฮะมันดีมันค่อนข้างดีมากนะครับแต่ว่าในกระบวนการเรียนไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันต้องลึกกว่านั้นเพราะอะไรครับปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้เลยเด็กมันไม่รู้เลยว่าไมโครคอนโทรลเลอร์8บิตไมโครคอนโทรลเลอร์16บิตไมโครคอนโทรลเลอร์32บิตมันแยกด้วยอะไรนะครับโครงสร้างมันเป็นยังไงนะครับเพราะบอร์ดพวกนี้มันไม่ซัพพอร์ตให้เราเรียนรู้ในลักษณะแบบนั้นนะครับมันเรียนรู้แค่ว่าขาที่1ขาที่2ต่อยังไงขาที่3 4 5 6 7 8จนไปถึงขาที่13นะครับต่อยังไงนะครับนี่คือกระบวนการที่ค่อนข้างผิดพลาดสำหรับการเรียนไมโครคอนโทรลเลอร์หรือการเรียนระบบออโตเมชันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะต้องมีชุดพอร์ตหรือท่าเนี่ยมันจะต้องมีเป็นชุดนะครับอย่างเช่นพอร์ต A สมมุติว่ามี8ขานะฮะถ้าสมมุติว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด8บิตแต่ละพอร์ตเนี่ยมันก็ต้องมีไม่เกิน8พินนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่คนเรียนไมโครคอนโทรลเลอร์ณปัจจุบันเนี่ยไม่ได้สอนไม่ได้กล่าวถึงนะครับเพราะฉะนั้นพอร์ต B มันก็มีไม่เกิน8ขาพอร์ต C มันก็ไม่เกิน8ขานะครับพอร์ต D ก็ไม่เกิน8ขาพอร์ต E F อะไรก็แล้วแต่ซึ่งขาจำนวนเยอะๆถ้าในแต่ละพอร์ตในแต่ละชุดเนี่ยไม่เกิน8ขาสรุปว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ชุดนั้นก็จะมีขนาด8บิตนะครับนี่คือกระบวนการที่การเรียนไมโครคอนโทรลเลอร์ปัจจุบันไม่ได้บอกเพราะเราเอาบอร์ดที่เป็นบอร์ดสำเร็จนะครับเป็นของ Arduino ซึ่งพวกนี้มันจะไม่กล่าวถึงพอร์ตหรือการดีเทคพอร์ตถ้ายุคเก่าๆมันก็จะเป็นลักษณะของไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งเบื้องต้นก็น่าจะเป็นเบอร์ Z808088อะไรก็แล้วแต่นะฮะไอ้พวกนั้นเนี่ยต้องมีการขยายพอร์ตในแต่ละส่วนที่มีความยากง่ายไม่เหมือนกันนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ย Arduino เนี่ยมันไม่บอกเบอร์พอร์ตมันบอกเฉพาะขา0ถึงขา13มันคืออะไรนะครับเพราะนั้นบางทีคนเรียนคนสอนเนี่ยมันอาจจะงงๆนิดหนึ่งพอไปใช้เบอร์อื่นเนี่ยงงมันไก่ตาแตกเลยถ้าไม่เป็น Arduino นะครับเพราะนั้นอย่าผูกติดอยู่กับเจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ใดเบอร์หนึ่งนะครับหรือค่ายใดค่ายหนึ่งหรือ IDE ตัวพัฒนาตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเกิดตัวนั้นหยุดการพัฒนาหรือมันตายไปอย่างเงี้ยเราก็จะตายกับมันซึ่งการศึกษาไม่สมควรเป็นอย่างนั้นนะครับไอ้บอร์ดตัวนี้ก็เลยมีเบอร์พอร์ตเอาไว้นะครับไว้สำหรับให้รู้ว่าไอ้ขาที่1ขาที่0เนี่ยมันตรงกับเบอร์พอร์ตอะไรขาที่1มันตรงกับเบอร์พอร์ตอะไรขา13มันตรงกับเบอร์พอร์ตอะไรอนาล็อกมันตรงกับเบอร์พอร์ตอะไรนะครับบอร์ดตัวนี้ได้บอร์ดตัวนี้ได้เขียนเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งAVR Studio นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เก่านะครับซอฟต์แวร์เก่าที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยบริษัท Microchip นะครับปัจจุบัน Microchip ได้หยิบมาทำต่อแล้วก็โดยใช้ MP Lab นะครับในการพัฒนาMicrocontroller AVR นะครับเพราะนั้นในอนาคตข้างหน้าพวกนี้มันต้องเจอคู่แข่งอย่างมหาศาลดังนั้นนะฮะดังนั้นบอร์ดพวกนี้เนี่ยการศึกษาไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องรู้เบอร์พอร์ตของมันนะครับเบอร์พอร์ตของมันเพื่อที่จะไปใช้IDE ตัวอื่นที่ไม่ใช่ Arduino เนี่ยเราก็จะใช้งานกับมันได้
นะครับแล้วเมื่อเราใช้งานไอ้พวกนี้เป็นนะครับเราก็อาจจะสร้างงานเป็นลักษณะของอุปกรณ์เพื่อที่จะตอบสนองทางด้านการเกษตรนะฮะพวกนี้นะครับที่ผมได้ทำมาไว้ใช้ในฟาร์มนะครับเป็นอุปกรณ์คอนโทรลตู้ฟักไข่แล้วก็การกกลูกนกกระทานะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดที่มาจากแพลตฟอร์มไอ้เจ้าตัวนี้ฮะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบนะครับแล้วกำลังเอาบอร์ดชุดนี้ไปควบคุมการปลูกผักนะครับการปลูกผักนะครับเพราะผมถือว่าการเกษตรเนี่ยคนไทยเนี่ยเก่งแต่ว่าเราไม่ได้พัฒนาเพื่อที่จะลงไปถึงผู้ปฏิบัติการจริงๆหรือเกษตรกรจริงๆผมก็เลยลงไปเป็นเกษตรกรจริงๆอยู่พักหนึ่งเพื่อที่จะศึกษานะครับวิชาเกษตรอยู่หลายปีนะครับแล้วก็ได้อะไรเยอะแยะมากมายในกระบวนการผลิตทางด้านการเกษตรนะครับนะฮะนี่คือรูปแบบว่าการศึกษาไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อที่เอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันต้องมีความรู้มีองค์ความรู้อะไรบ้างนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับ